วัสดีค่ะทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่ช่องส้มตาโตนะคะสำหรับคลิปนี้ส้มก็ได้กลับมารับอากาศบริสุทธิ์ที่สวนพึ่งจังหวัดราชบุรีอีกครั้งแต่อากาศเนี่ยก็ยังคงร้อนเหมือนเดิมแล้ววันนี้ส้มมานะคะตรงกับวันสงกรานต์ไม่ต้องบอกเลยว่าอากาศเนี่ยจะร้อนแค่ไหนแต่ที่สวนพึ่งนะคะก็มีลานกางเต็นท์อยู่หลายลานเลยค่ะและมีอยู่ลานนึงนะคะที่มีต้นไม้ให้ร่มเงามีลำธารไหลผ่านให้เล่นน้ำคลายร้อนต้องที่นี่เลยค่ะสายนาทีริมธาราสองตามเคยก่อนจะมุ่งตรงไปยังจุดหมายปลายทางนะคะส้มก็จะพาทุกคนไปหาอะไรอร่อยๆรองท้องและปิดท้ายที่ตลาดอบป่อยค่ะแต่ที่ขาดไม่ได้เลยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งให้ส้มด้วยนะคะส้มมาถึงในตัวเมืองจังหวัดราชบุรีแล้วค่ะแล้วก็อยู่ที่หน้าร้านบะหมี่กำเช้งค่ะร้านนี้นะคะเป็นร้านบะหมี่ที่เปิดมากว่า80ปีแล้วค่ะและที่เด่นไปกว่านั้นนะคะเส้นบะหมี่ค่ะแล้วก็แป้งเกี๊ยวเนี่ยเขาทำเองกับมือเลยร้านนี้ค่ะจะตั้งอยู่ตรงข้ามกับสถานีตำรวจราชบุรีค่ะเข้าไปลองทานกันนะคะเอาเนี่ยค่ะบะหมี่แห้งหมูแดงหมูแดงอันนี้นะที่หมูหวานค่ะหมูแดงค่ะหนึ่งแล้วก็บะหมี่แห้งสันกษัตริย์ค่ะแล้วก็เกี๊ยวน้ำหนึ่งค่ะได้แล้วค่ะของส้มจะเป็นบะหมี่แห้งสันกษัตริย์นะคะโหทุกคนน่าทานมากเลยค่ะสันกษัตริย์นะคะก็จะมีหมูแดงค่ะแล้วก็บะเต็งเนื้อปูโอ้โหน่าทานมากเลยเส้นบะหมี่นะคะโอ้โหเหนียวนุ่มมากเลยค่ะอร่อยมากลวกมากำลังดีเลยเอามาหมูแดงจ้ะหมูแดงก็หอมค่ะหวานหน่อยเกี๊ยวน้ำจ้าเกี๊ยวน้ำนะคะแป้งนี่บางมากและแป้งค่ะเขาก็ทำเองด้วยนะคะโอ้โหอร่อยมากๆเลยค่ะน้ำซุปหอมมากเลยค่ะทุกคนร้านบะหมี่กำเช้งนะคะร้านนี้อร่อยมากเลยค่ะยังไงก็อยากให้เพื่อนๆได้มาลองทานดูนะคะ
ตอนนี้ส้มมาถึงสายนาทีรินทารา2แล้วนะคะแล้วก็กางเต็นท์เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะตอนแรกคิดว่ามาช่วงเดือนเมษายนเนี่ยอากาศจะร้อนนะคะแต่พอมาถึงลานค่ะไม่ร้อนอย่างที่คิดนะคะเพราะว่าที่นี่ค่ะบรรยากาศแบบร่มรื่นมากเลยแบบต้นไม้สูงมากๆดูนี่ค่ะต้นปาล์มให้ร่มเงาโอ้โหแดดไม่โดนหัวเลยอ่ะไม่ร้อนเลยจ้ะแล้วขอบอกว่าที่นี่น้ำใสมากๆเลยค่ะฉันจะพาไปดูน้ำนะคะก็ไม่ลึกค่ะแบบเป็นลำธารตื้นๆมาเล่นน้ำได้เรากางเต็นท์เสร็จปุ๊บแล้วก็กระโดดลงน้ำเลยจ้ะแต่อย่ากระโดดนะจ๊ะเอาขาย่อนพอเพราะว่ามันน้ำตื้นทุกคนน้ำใสมากเลยค่ะมากางเต็นท์ที่อึย่าน้องแมวน้องไม่เดินขัดสิลูกโดไม่ให้เดินไปไหนเลยใช่ไหมเนี่ยฮะน้องมาขวางทางไปต่อค่ะวันนี้นะคะไม่ได้เอาอาหารมาทำเองค่ะเราสั่งที่นี่เพราะว่าทำมาหลาย EP แล้วพูดง่ายว่าขี้เกียจล้างจานวันนี้ส้มก็สั่งหมูกระทะไปค่ะแต่เขาบอกว่าถ้าจะสั่งหมูกระทะนะคะต้องจองก่อนล่วงหน้านะคะถ้าคุณมาถึงคุณสั่งไม่ได้กินนะจ๊ะสำหรับสิ่งอำนวยความสะดวกค่ะที่นี่ก็มีจุดต่อปลั๊กไฟทั่วลานรถเข็นไม่น่ามีให้บริการนะคะแต่เราสามารถขับรถเข้ามาในลานค่ะแล้วก็จอดของลงของได้เลยนะคะร้านคงร้านค้าก็มีค่ะร้านอาหารตามสั่งกาแฟมีหมดเลยค่ะร้านที่นี่สะอาดมากเลยค่ะแล้วก็เจ้าหน้าที่เขาดูแลดีมากๆเลยนะคะเสมือนเต็นท์ข้างๆค่ะสั่งอาหารก็มาเสิร์ฟไปถึงหน้าเต็นท์เลยนะคะในส่วนของห้องน้ำค่ะที่นี่ก็แบ่งแยกชายหญิงจะเป็นห้องอาบน้ำนะคะที่มีชักโครกในตัวไม่มีเครื่องทำน้ำอุ่นค่ะขอบอกว่าสะอาดมากๆแล้วก็น้ำนี่แรงสะใจเลยค่ะจุดล้างจานนะคะก็จะอยู่ข้างๆห้องน้ำผู้หญิงห้องน้ำผู้ชายค่ะนี้นะคะราคา399บาทค่ะมีหมูค่ะปูอัดเต้าหู้หลอดแล้วก็ไส้กรอกผักค่ะแล้วก็ไข่หนึ่งฟองเรามาทานกันดีกว่าค่ะหิวมากๆเลยกินกันดีกว่าจ้าไม่รีรอนะจ้าลงมาเลยหิวมากๆหมูกระทะนี่ส้มไม่ได้กินนานมากแล้วค่ะพอมาเห็นก็คิดถึงน้อยอยากกินหมูทุกคนหมูชิ้นใหญ่มากเลยอ่ะดูหมูดิโอ้ลงเตาลวกๆกินหมูกระทะนะคะสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยก็คือเหมือนเดิมจ้ะน้ำจิ้มสุกี้ร้านข้าวแกงสดพี่น้องคลองถมจ้ะหมูทุกคนหมูชิ้นหนามากแล้วก็ใหญ่มากไปจ้ะหมูนุ่มมากๆร้อนลืมตอกไข่
ดีนะวันนี้ไม่เอากับข้าวมาทำกินหมูกระทะชิวๆสบายๆชิ้นยังใหญ่อ่ะ399คุ้มมากๆจะตากล้องจะหิวไหมถ้าหิวก็รีบมากินนะไม่งั้นอดนะจ๊ะสวัสดีเช้าวันใหม่ค่ะทุกคนตอนนี้นะคะส้มต้องรีบเก็บเต็นท์เก็บของแล้วค่ะเพราะว่าจะรีบไปตลาดโอป่อยลืมบอกไปนะคะว่าที่สายนาทีรินทรา2ค่ะราคากลางเต็นท์200บาทต่อคนต่อคืนนะคะที่นี่แคมป์คาเข้าได้นะคะทุกคนขอตัวไปเก็บเต็นท์ก่อนนะคะทุกคนเดี๋ยวจะพาไปตลาดโอป่อยค่ะส้มมาถึงตลาดโอป่อยแล้วนะคะที่นี่ค่ะจะเปิดตั้งแต่7โมงเช้าถึงบ่าย2และที่นี่นะคะเปิดเฉพาะวันเสาร์อาทิตย์ค่ะแล้วก็วันหยุดนักขัตฤกษ์เข้าไปข้างในกันค่ะตลาดโอป่อยนะคะเป็นไฮไลท์แห่งหนึ่งของจังหวัดราชบุรีเลยค่ะซึ่งคำว่าโอป่อยเป็นภาษากะเหรี่ยงมีความหมายว่าพักผ่อนตลาดแห่งนี้นะคะตั้งอยู่ติดริมแม่น้ำพาชีมีของกินของใช้เยอะแยะเต็มไปหมดเลยค่ะส่วนใหญ่ก็จะทำมาจากคนพื้นเมืองเดี๋ยวส้มจะพาไปเดินชมและหาของอร่อยๆทานนะคะโอ้ที่หนึ่งค่ะคะเอาไอ้เนี่ยค่ะอันนี้กับนี่ค่ะอันนั้นเป็นแกงหยวกกล้วยนะแกงหยวกกล้วยสบายสบายสบายพี่ไอ้นี่คืออะไรคะอันนี้เป็นห่อหมกหมูผักหวานป่าค่ะซึ่งชนะดุชนะดุภาษาเรียกไปว่าผักหวานอ๋อค่ะอันนี้ซึ่งยาดุ้งอืมค่ะเท่าไหร่คะกะเหรี่ยงว่าจะเป็นมัสลอกเผยค่ะ40นะคะค่ะต่อไปเราไปซื้อผัดไทยดีกว่าค่ะเขาบอกว่าผัดไทยที่นี่อร่อยมากมาเลยจ้าเลยเลยเลยเอาผัดไทยจานนึงค่ะเท่าไหร่คะจานละ30ค่ะเอาก๋วยจั๊บชามนึงค่ะเท่าไหร่คะ35เดี๋ยวมาเดี๋ยวมาไม่ให้ร้อนข้างนอกไม่ให้ร้อนแกงร้อนค่ะโอ้ร้อนเดี๋ยวมาข้างนอกแต่นี่เขากำลังลงดูบนอะไรอยู่นะไปกินกันดีกว่าค่ะไม่อยากกิ
ที่ตลาดโอปล่อยนะคะมีของให้เลือกซื้อมากมายเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นสินค้าพื้นเมืองหรืออาหารเยอะมากๆเลยค่ะซุ้มกระจัดมาชุดใหญ่ไฟกระพริบเลยจ้า5อย่างน่าทานทั้งนั้นเลยถ้าใครผ่านมาแถวสวนผึ้งนะคะต้องมาแวะเลยค่ะส้มต้องขอตัวไปทานข้าวก่อนนะคะแต่ก่อนจากกันก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งด้วยนะจ๊ะบ๊ายบายค่ะ